ุณเลี่ยงกิมนะคะโทรมาจากกรุงเทพนี่เองค่ะบอกว่าถูกหลอกให้ลงทุนทางออนไลน์ด้วยคุณเลี่ยงกิมขาสวัสดีค่ะดีค่ะถูกใครหลอกคะแอปพลิเคชันหรือยังไงคะมันเป็นบริษัทไหนบริษัทออนไลน์ชนิดบอลไลน์บริษัทหนึ่งอ่ะลงทุนมากี่บาทคะเขาไม่ได้โกงเลยนะตอนแรกลงทุนพอดีบริษัทเขาส่งของมาให้เราแล้วแล้วคนที่ปรึกษาที่ปรึกษาเขาบอกปรึกษาเราบอกของเราขายไม่เป็นเขาบอกเดี๋ยวเขาไปช่วยขายให้แล้วเขาเอาไปเสร็จแล้วเขาก็ไม่ส่งเงินมาให้เลยเป็นเดือนเดือนละตั้งแต่เดือนมีนาหลอกให้เราทำอะไรอ่ะหลอกให้เราทำอะไรอ่ะครับให้ขายของนะคะขายของขายอะไรอ่ะครับขายสินค้าอาหารเสริมแล้วเขาส่งอาหารเสริมมาให้เราขายไหมเขาส่งมารอบแรกอ่ะเขาส่งมาบริษัทเขาส่งมาให้แล้วเราก็บอกเราขายไม่เป็นค่ะส่งมาให้เขาบอกส่งเดี๋ยวนะเดี๋ยวเขาบอกพี่เล่นเกมพี่ครับพี่เล่นเกมขาฟังพี่ถนอมหน่อยนะคะพี่ฟังนิดนึงนะผมจะได้ถามลำดับความให้พี่เล่าเนี่ยมันกว่าจะชนกันมันคงงงกันไปหมดนะตอบที่ถามครับพี่ไปเจอไอ้ที่เขาชวนค้าออนไลน์ค้าเนี้ยพี่ไปเจอเขาที่ไหนเพื่อนชวนไปเพื่อนชวนอันหนึ่งเพื่อนชวนไปขายของนะแล้วเป็นอาหารเสริมนะทีนี้เราก็ต้องจ่ายเงินให้เขาเพื่อเขาเอาอาหารเสริมแล้วมาให้เราขายใช่ไหมเราขายออนไลน์หรือขายช่องทางไหนที่ว่ามาขายอ่ะขายตามบ้านจ้ะขายตามบ้านนะครับทีนี้มูลค่าของที่เขาส่งมาให้เราขายกับเงินที่เราโอนไปอ่ะเราโอนเงินไปให้เท่าไหร่ก็ตอนแรกอ่ะที่เราเอาไปทีแรกเอาทั้งหมดเอาทั้งหมดเลยเอาทั้งหมดรวมทุกอย่างและทั้งหมดที่เสียไปเท่าไหร่ก็เสียไปตอนแรกรอบแรกมันได้ของมาแล้ว 20,000 กว่าบาทแล้วความรอบหลังอ่ะเขาจะให้เราลงทุนอีกเขาก็บอกเดี๋ยวเอาลงทุนหลังจะได้เอาของเก่าของเก่าที่ติดหนี้กันอะมาจบมาทบกันก็เอาอีกมาขอให้เราโอนไปอีกที่ปรึกษานะที่ปรึกษานะให้เราโอนอีกเขาบอกว่าบริษัทนะจะรออยู่แล้วรออยู่แล้วเอารวมแล้วรวมแล้วรวมตอบตัวเลขครับว่ารวมแล้วโอนไปเท่าไหร่ครับเสียหายเท่าไหร่คะเราโอนไปนะโอนไป20,000กว่าบาทแล้วก็ของเก่าของมามีอีก10,000กว่าบาทก็เป็นราวๆ30,000กว่าบาทประมาณ30,000นะ30,000แล้วได้ของมาในมูลค่าเท่าไหร่ครับของอ่ะไอ้ราว30,000กว่าบาทนี่ไม่ได้ของเลยรอบแรกก็ได้ของมาแล้วแล้ว2โอนเงินไปแต่ไม่ได้ของกลับมาให้ขายใช่มั้ยครับแล้วเพื่อนคุณไปไหนแล้วตอนเนี้ยเพื่อนที่ชวนไปอะค่ะโดนเหมือนกันเพื่อนก็โดนโดนเหมือนกันโดนทั้งทีมเลยแล้วบริษัทนี้มีตัวตนไหมไม่ต้องเอ่ยชื่อนะมีตัวตนไหมมีเขาบอกมีตัวตนอยู่ยังอยู่ในกลุ่มเลยเขาบอกว่ามีตัวตนแล้วสินค้าที่มาให้คุณขายเป็นอาหารเสริมนะมันเป็นมันแล้วมันมีคุณภาพไหมก็มันก็มีคุณภาพนะแต่ว่ากินแล้วมันก็ว่าดีนะนอนหลับดีนะแต่ว่ามันบอกไม่ถูกเขาไม่มีส่งของมาให้เราอีกแล้วเราไม่มีกินแล้วตอนนี้โอนเงินไปให้ไม่ส่งของมาให้เราขายใช่ไหมโอเคงั้นก็แจ้งความครับไปแจ้งความเริ่มต้นจากการแจ้งความนะครับเพราะว่ามันจะเข้าข่ายว่ามันโชกโกงเพราะว่าเราโอนเงินไปให้เหมือนกับเราสั่งซื้อของมาขายแล้วคุณไม่ส่งของให้ก็เท่ากับเป็นการฉ้อโกงไปแจ้งความโรงพักครับใกล้บ้านที่สุดครับแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวไลน์ไปก็บอกว่าเดี๋ยวมาเป็นเดือนคุณเล่นเกมไม่พูดต่อแล้วครับได้ความแล้วใช่ได้ความแล้วว่าคุณเหมือนกับถูกฉ้อโกงและต้องไปแจ้งความพอคุณแจ้งความว่าเขาฉ้อโกงเนี่ยนะเขาจะรีบติดต่อกลับมาที่คุณติดต่อกลับมาทำไมกลับมาเพื่อจะส่งของให้คุณหรือคืนเงินให้คุณพอคุณได้เงินกับของคุณก็พอใจเสร็จปั๊บคุณก็ไปถอนแจ้งความเขาก็ไม่มีความผิดพ้นผิดไปแต่ถ้าคุณยังไม่ไปแจ้งความไปทวงพอทวงไม่ได้คุณก็มาร้องผมอย่างเงี้ยไอตอนขายกันนะไม่โทรมาบอกเนี่ยแต่พอขายกันแล้วไม่ได้ตังค์โทรมาร้องเนี่ยเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยทีนี้พอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปั๊บเนี่ยวิธีการเรารู้แล้วใช่ไหมว่ามันเป็นลักษณะของถ้าสั่งซื้อของไม่ได้ของเท่ากับฉ้อโกงฉ้อโกงก็ต้องไปแจ้งความนะแจ้งความดำเนินคดีนะไม่ใช่บันทึกประจำวันเฉยๆนะถ้าบันทึกประจำวันเฉยๆเนี่ยตำรวจก็ไม่ได้ดำเนินคดีนะขอแจ้งความดำเนินคดีกับใครคุณที่คุณโอนเงินไปให้เขานั่นแหละและไม่ส่งของให้คุณ
ก็ชวนเพื่อนไปด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวตำรวจเขาทำหน้าที่เขาเองอะครับเขารู้เองอะชื่ออะไรนามคุณอะไรตำรวจเขารู้ได้หมดละครับเอาตามนี้นะคุณเลี่ยงกิมนะไปแจ้งความนะเคสนี้นะจ้าขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ